คือว่าคุยกันเลยในตำบลนะมีอะไรก็คุยหากันโทรหาเด็กนั้นเด็กนั้นไม่ใช่ลูกเด็กนั่นเป็นเพื่อนแถวนี้แต่ว่าเป็นเพื่อนกับลูกสาวที่นี่อันนี้เป็นของเด็กกันนะเป็นด้วยเด็กนี่เป็นลูกเราใช่ไหมตัวหน่อยแล้วนะไอ้ตัวเล็กแล้วแล้วผู้ช่วยเล็กแล้วผู้ช่วยเล็กมีเบอร์อะไรบางทีเนี่ยสุอ่ะอันนี้เรียกว่าผ่านเอาเลยส่วนนั่นแหละแต่มีคนทำไม่แค่นี้งานแต่ปืนทำไหมบนทินพ่อสำเริงบนทินไม่ใช่ยังไงนะเฮ้ยยังชนะแล้วลูกเอ้ยเรื่องจริงจริงตามตัวเตือนนะที่สามมาเลขที่สามหมูตรงนี้หมูติดหมูเลยนะด่าธรรมดาเจ็บหลุมมันมีกินขอให้ตัวเนี้ยสภาพติดเด็กไม่พร้อมรับการด่าแต่พอพันเนี้ยหลุมไม่ควงพอวันนี้พี่มาสอนอะไรมากไม่ได้แล้วหรอครับไม่ควงนะฮะให้คนได้ซ่อนมั่งครับไปดูเสียให้ไปดูจับในหัวดวงมันนี่มาบอกไว้เรื่องความตระหนักอันนี้เก้าหรือแปดเก้าขวบอายุเก้าขวบตัวเล็กมั้ยตัวเล็กมั้ยของพ่ออ่ะนี่ของพ่อดิจำไม่ละอยู่บ้านจับปากกันบ้านหลวงไข่หลวงไข่ที่พ่อแม่เคยยิงให้กี่ครั้งประมาณกี่เม็ดนะท่านเบ๋ท่านเบ๋มาอยู่ที่นี่แล้วให้กี่ประมาณกี่ครั้งกี่เม็ดจำไม่ได้สิบกินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวคุยเลยไม่ต้องกลัวหรอกโน่เดี๋ยวเขาซื้อขนมให้ลูกมีพฤติกรรมเข้าแล้วใช่ครับคุณเชียวคุณกินไหมเสพบ่อยไหมลูกฮะเสพบ่อยไหมลูกไม่บ่อยใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วเมื่อเช้าเพิ่งเสพใช่ไหมลูกกี่เม็ดครึ่งหนึ่งใครทำให้ลูกอ่ะลูกทำลูกทำเองเหรอด้วยน้ำมันฮะทำเองอ๋อเก่งอ่ะทำเองไปเลยไหมไปรับเลยแกเอาไปตื่นกับแฟนยุกเนี่ยพี่ดึงมาย่างอย่างเบียร์ก็เลยนี่ก็น่าว่ามาพ่นฟังเดินปกติป้าเขาจะมาที่นี่ใช่ไหมจะมานั่งตรงนี้กับตรงกอกล้วยตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาซื้อยาเนี่ยเขามาตรงนี้ไหมไม่อย่าเพื่อให้ผลแล้วไปตามรถเด็กคนนั้นมานี่ทำนี่เพื่อใครข้ามามาเที่ยวมาเล่นกับน้องแล้วก็เขาให้ช่วยอยากให้ต้มยำให้อะไรต้มยำแล้วเราทำยังไงแล้ววิธีการถึงเราเป็นเองเหรอหรือว่าเขาบอกว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเคยเห็นเพื่อนเสพกันมาแล้วเพื่อนยังว่าตอนนี้ญาติอยู่ต่างจังหวัดแล้วเสียเงินเยอะมันเสร็จเนี่ยเสร็จนอกแล้วพอเขาให้ยาเราก็ทำเป็นเลยแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงน้ำไม่หนักแล้วลูกไหมเห็นไหมว่าที่มีคนเขาตามมาให้กับป้ามีผู้หญิงสองคนขับฟีโน่แล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งขับซาเล้งเข้ามาเอามาให้ยังไงไม่แน่ใจว่าเอามาให้หรือว่าไงครับ
ผมเห็นพฤติกรรมคุณมดเอาให้เด็กไอ้หนองนุ่งเซฟไปเม็ดนึงเอาเด็กนุ่งมันรับแล้วว่าหนองนุ่งเซฟไปเม็ดนึงอีก9เม็ดเอาเลืออยู่เม็ดนึงอีแปดเม็ดเอาแปดเม็ดหนึ่งจี้ตัวนี้แจ้ง10เม็ดนี่สิบเม็ดคุณจุดวางไหนนั่งนี่ไงมึงอย่าเยอะมากที่ไหนต้องฟังสิบเม็ดที่วางไหนเอาเม็ดแรกที่ตรงไหนเอาคุณลาวให้กันตาตาอยู่นี่คนนึงนี่ใส่หัวเธอในถึงเขียวเลยกี่เม็ดเอาคุยอย่างกี่เม็ดไม่รู้ว่าสองเม็ดแล้วสามเม็ดน่าทราบแล้วมันเนี่ยบอกพร้อมสองนี่ขึ้นมาแล้วว่าไม่รู้เลยพี่วานนี่คุยนี่จะได้ช่วยได้พาไปหาหม้อชกตายเห็นตายตายถ้ามันเอาดิจัดตุ้มมันตีตายเลยเราก็ยืนซึมไม่ได้ยืนไม่ที่เติมน้ำเครียดอะไรอ่ะก็พูดขอบติดปกติอยู่ก็เอาก่อนนี้นี่พร้อมคุยกับคุณจัดเองก็คือเอาไปบำบัดคุณได้ให้ค่ะนี่ก็ไปแล้วเออคุณได้ให้ถึงการที่ว่าเอาไปพอคุณให้แล้วเนี่ยคุณได้กลับมาใช้ชีวิตปกติบริเวณเนี้ยที่เกิดการแพร่ระบาดของยาก็มีกิจกรรมการฝึกอบรมผู้นำชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็เยาวชนแต่ในพื้นที่จากการที่แหล่งข่าวเขาแจ้งมาหรือว่าทางชาวบ้านประชาชนเขาให้ข้อมูลมาว่ามันเยอะเยอะทีนี้ก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการปราบปรามก็คือเข้าสืบค้นบ้านเป้าหมายและใช้ยุทธวิธีในการติดตามเป้าหมายเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อเป้าหมายชัดก็จะใช้ยุทธวิธีเข้าทำการปิดล้อมจับกลุ่มหรือตรวจค้นในบ้านลักษณะแบบนี้แต่ที่เจอสะท้อนปัญหาตอนนี้ก็คือเจอปัญหายาเสพติดจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเด็กเล็กๆนะครับเยอะจนกระทั่งวันนี้แล้วก็มาเจอกับเด็กอายุ9ขวบและ14ขวบซึ่งผู้ปกครองเป็นคนให้เด็กให้ลูกของตัวเองทำการเสพยานะครับซึ่งถือว่าเป็นความร้ายแรงของสังคมเยอะ